หากคุณทำผิดกฎหมายในนครดูไบคุณอาจไม่มีวันได้เจอตำรวจที่ขับอีซูซูดีแม็แต่คุณอาจจะเจอ <S <S <Norwegian> <S ในหน่วยงานราชการตำรวจแต่ละประเทศต่างก็มีรถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งภาพจำของตำรวจในประเทศไทยที่คุ้นเคยกันก็น่าจะเป็นพวกรถกระบะ Isuzu D-Max หรือ Toyota Corolla Altis ใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ครับว่ามีหลายประเทศที่ซ่อนเขี้ยวเล็บอันไายกาดเอาไว้ขนาดที่ว่าเราอาชญากรจะหนีให้ตายยังไงก็คงไม่มีทางพ้นกันเลยครับคลิปนี้เราก็จะพามาดูตัวอย่างรถตำรวจที่คิดว่าน่าสนใจกันครับ FBI, <open> โดยเราจะมาดูที่แดนมากโรนีอิตาลีก่อนครับ ขอบอกเลยว่ารถตำรวจแรงๆเท่ๆประเทศเขาเนี่ยเยอะมากครับและรถทุกคันก็มีเทคโนโลยีที่ครบคันมากหลกัหลกๆก็มักจะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กสําหรับเก็บอวัยวะหรือเลือดของมนุษย์เพื่อรักษาสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อถือว่ามีความพร้อมในการช่วยชีวิตผู้คนได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับเริ่มจากกรมตำรวจภาคร,รัฐอย่าง p o l i ซียดี s t a โตที่มีรถตัวแรงอย่าง Lamborghini Gallardo อยู่2คันได้รับมอบเมื่อเดือนพฤษภา,าคมปี2004และเสียหายหนักไปหน,นึ่งคัน ระหว่างเดินทางกลับจากงานแสดงที่เมืองครีโมนาเพราะหักหลบรถปาดหน้าจนชนเข้ากับรถชาวบ้านที่จอดข้างทางอยู่แม่ไม่น่าเลย <c oughs> ต่อมาในวันที่30มีนาคม2017 <c oughs> ก็ได้รับมอบรถที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยอย่างหุราคารมาใช้งานอีกด้วยครับอีกหน่วยงานในอิตาลีที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยอย่างกรมสารวรทหารคาราบินเนรีก็มีรถที่น่าสนใจเพียบครับเช่น <c oughs> โรตาร์อีโวลาเอสซูเปอร์คาร์จากแดนผู้ดีที่เช่าซื้อมาใช้งาน2คันพร้อมออปชั่นเต็มสูบคอยทำหน้าที่ลาดตระเวนและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในกรุงโรมและมิลานโดยเจ้าโลตาร์อีโวลาเอสเป็นหนึ่งในรุ่นแรกๆของตระกูลอีโวลาเปิดตัวครั้งแรกในปี2010โดยชื่อเอสที่พ่วงท้ายย่อมาจากซูเปอร์ชาร์จซึ่งเครื่องยนต์ของอีโวลาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 ของโตโยต้ารุ่น 2GR ขนาด3.5ลิตรซูเปอร์ชาร์จตัวนี้พัฒนาและผลิตโดยฮาร์ล็ ให้พละกําลังสูงสุด345แรงม้าอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4.6วินาทีและทําความเร็วสูงสุดได้277กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือยังมีอัลฟาโร m e โอจูเลียควอดริฟอร o ที่มาพร้อมกับสติกเกอร์ชื่อหน่วยงานและตราที่ใหญ่บเบิ้่มสเปคของรถรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเครื่อง V6 ขนาด2.9ลิตรเทอร์โบคู่พร้อมเทคโนโลยีจากเฟอร์รารี่ให้กำลังสูงสุด517แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์แมนนวล6จงังหวะให้ตาเร่งง1 0 0กิโมตรต่อชั่วโมงใน3.9วินาที ส่วนความเร็วสูงสุดอยู่ที่306กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีจีฟปแกรนเชโรกีที่หุ้มเกราะกันกระสุนเพื่อรับมือกับภัยเก่อะกันร้ายมาเป็นอย่างดีจำนวน19คันเช่าซื้อเมื่อปี2018มาใช้งานคู่กับเพื่อนร่วมค่ายอย่างเรเนเกตและแรงเลอร์ที่ประจำก่อนหน้าและยังมีการปรับแต่งช่วงล่างเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล v 6ขนาด1.3ลิตร187แรงม้าอีกด้วยครับส่วนอีกหนึ่ง s u ซูกิจิมนน่หน้าตาน่ารักหน้าชัางคันนี้แหะครับที่เช่าซื้อมาใช้งานในปี2019แต่ไม่ได้เอามาใช้ในการไล่ล่าอาชญากรครับจุอประสงค์ในการใช้งานจริงคือลุยเส้นทางสุรกันดารและใช้ในภารกิจพิทักษ์ป่าเป็นหลักด้วยขุมพลังเบนซิน K15B 4สูบเรียงขนาด1.5ลิตรพละกกำลังสูงสุด105แรงม้า ย้อนกลับไปสักหน่อยในยุค60เคยมีรถที่น่าสนใจอยู่คันหนึ่งครับในอิตาลีนั่นก็คือ Ferrari 250 GTE Series 2ในปี1962เดิมทีในยุคนั้นตำรวจอิตาลีประจำการรถรุ่น Alfa Romeo รุ่น1 9 0 0และจุเ l ีย1600แต่ก็ยังไม่เร็วพอที่จะใช้ในการไล่ล่าพวกตีนผีครับจนกระทั่งมีนายตำรวจนายหนึ่งชื่อว่า a r m a n d ด Spatafora ได้ลั่นคาพูดออกมาว่ามันจะมีรถค่ายไหนที่หนีเฟ r ร a ร i พ้นได้ ซึ่ง f e r r a ร250 GTE หมายเลข3999คันนี้มีการตกแต่งภายในด้วยหนังสีแทนตัวถังสีดำและประจำการในปี1963จนถึงปลายปี1968นอกจากนี้ s p a ต f o ฟลายังเป็นนายตำรวจ1ใน4คนที่ได้ขับด้วยครับขยับขึ้นมาหน่อยที่เมืองไส้กรอกเยอรมนีวงการตำรวจและหน่วยงานต่อต้อานภัยการก่อการร้ายของประเทศนี้เนี่ยค่อนข้างมีประวัติที่น่าสนใจมากครับลองไปหาอ่านกันได้สนุกมาก แต่เรื่องรถเท่าที่เราหามาให้ดูนั้นค่อนข้างจะธรรมดามากรถพิเศษส่วนใหญ่ๆใ,ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างเดียวครับเช่น b r a บ u ส b ล o c k เกคันนี้ครับเป็นชุดแต่งพิเศษสำหรับ Mercedes-Benz CLS คลาสรุ่น W219 และถูกนำมาโชว์ในปี2006เห็นดูหรูหรูหนิ่งๆแบบนี้แต่ก็ซ่อนเคยวเล็บทท่่รากาดไว้ด้วยเครื่อง V12 เทอร์โบคู่ขนาด6.3ลิตรลี่กำลังได้ถึง720แรงมา้า แรงบิดสูงสุด1,320นิวตันเมตรแต่ก็มีการจำกัดแรงบิดให้เหลือเพียง1,100นิวตันเมตรครับถ้า,าเอาใช้งานจริงเนี่ยโหไม่อยากจะคิดจริงๆครับหลืออีกคันหนึ่งก็คือ BMW i8 แต่งโดยสำนักแต่งชื่อดัง a r เ e c i Nisser ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการรณลงในการปรับแต่งและจูนรถยังไงไม่ให้อันตรายและผิดกฎหมายนั่นเองครับ ข้ามทะเลมาหน่อยมาดูเมืองผู้ดีอังกฤษดูบ้างแน่นอนว่าประเทศเขาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตซปเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์เยอะไม่แพ้ประเทศอื่นๆเลยครับตัวยอย่างเช่นโลตัสอีโวล่าเอสที่พูดถึงไปในประเทศอิตาลีก็ใช้ในกรมตำรวจอังกฤษเช่นกันและยังมีรถค่ายนังฟ้าโรสรอยส์โกส์มีขึ้นในงานเปิดตัวสถานีตำรวจใหม่ในเมืองชิคเชสเตอร์ซัสเซ็กแต่น่าเสียดายมากครับที่ออามาประจําการแค่วันเดียวเพื่อหาไรายได้ทําการกุศลช่วยเหลือโรงพยาบาลสําหรับเด็ก เชสนา t r รีเฮาส์ในเมืองซัสเซ็กและตอนนี้ก็ถูกนำกลับไปเก็บที่สำนักงานใหญ่ของโรลส์รอยส์ในเมือง g o กู w o o d เมื่อปี2017นั่นเองครับหรือรถโชว์อีกคันที่น่าสนใจคือ McLaren MP4 12C จากกรมตำรวจเบอร์มิงแฮมผลิตมาตั้งแต่ปี2011ถึง2014ทำความเร็วสูงสุดได้330กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์ V8 M838T Twin Turbo ขนาด3.8ลิตร ถ้า,ามาขับจริงเนี่ยดูเท่ไม่หยอกเลยครับในส่วนของรถที่น่าสนใจและมีการเอามาใช้จริงก็มี Ford Focus ST Estate รถแฮทช์แบ็กตัวซิ่งขาบประจำยุโรปและยังมี Ford Mustang Mark E มาข้างพลังไฟฟ้าอีกด้วยครับหรือจะขยับไปนิดหน่อยที่ประเทศเวลส์ก็มี Ford Ranger Raptor ที่ดุดันไม่เกรงใจใครด้วยเช่นกันจากยุโรปเรามาดูที่แถบตะวันออกกลางกันบ้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรต สวรรค์ของเหล่ามหาเศรษฐีทั่วโลกขึ้นชื่อมากครับในเรื่องของการเอารถซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์เนี่ยมาใช้ในราชการตำรวจแบบใช้จริงๆไม่ได้มีไว้โชว์นะครับตัวอย่างเช่นในนคอรอาบูดาบีก็มีไลแคนไฮเปอร์สปอร์ตเรื่องของสรรพคุณรถรุ่นนี้เนี่ยคงไม่ต้องบรรยายอะไรให้มากความครับเพราะเราเคยเล่าไปแล้วแต่ในเรื่องของสีนี่ต้องยอมรับเลยครับว่าโทนสีขาวแดงเนี่ยสวยไม่เบาเลยครับนอกจากนี้ยังมีเชฟโรเลตคาร์โมโรโฉมที่5และยังมีนิสสันจีทีอาร์อาร์สามห้าอีกด้วยครับขึ้นเหนือมาหน่อย มาที่ดูบกันบ้างก็จะเจอเยอะมากครับทั้ง audi r8 bmw i8 ป u g a t t i veron dot wiper หรือขนาดที่ว่า toyota gr supra เนี่ยยังมีเลยครับและไฮไลท์เด็ดของกรมตำรวจนครดูบคือคันนี้ครับ aston martin v17 เมื่อเทียบกับรถอื่นๆแล้วคันนี้จัดได้ว่าสวยที่สุดเร็วที่สุดและหายากที่สุดและที่สำคัญครับ แพงที่สุดใตมบรรดารถแอสตันมาตินทั้งหมดอีกด้วยไว้มีโอกาสเราจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังในภายหลังกันครับเพราะรถตำรวจดูไบเนี่ยเยอะมากข้ามทะเลมาที่สหรัฐอเมริกากันบ้างครับแน่นอนว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับรถตำรวจในหนังฮอลลีวูดกันเป็นอย่างดีและไม่ค่อยน่าแปลกใจครับที่มักจะนิยมรถ SUV ใหญ่ๆดุดนันดุดานหน่อยอย่างเช่น c v r o โ e t t a h า e Dodge d u r a n โกและที่น่าสนใจมากครับ Ford Police Interceptor Utility ดีไซน์มาจากพื้นฐานของ Ford Explorer ปี2020จุดันไม่เกรงใจใครมากกว่าตัวรถเดิมๆเพราะเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้เบนซิน V6 แบบตัดดาดธรรมดาๆรรนะครับแต่กลับเป็น Hybrid และ EcoBoost ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะของ Ford ที่ช่วยลดอาการรอรอบเทอร์โบตอนที่ต้องการแรงบิดอย่างรวดเร็วที่เป็นปัญหากวนใจใครหลายๆคนมากครับแถมเจ้า c o b o o s t เนี่ยก็รีดพละกกำลังสูงสุดได้ถึง400แรงมา้านอกจากรถ SUV แล้ว รถที่ยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกพนี่คาร์และมัสโซลคาร์ครับเช่นจอดชาร์เจอร์ฟอร์ดมัสแตงเชโรเลตคาร์โมโรหรืออย่างซูเปอร์คาร์ก็ยังมีนิสสันซีทอาด้วยครับข้ามหาสมุรมาดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับ สำหรับจุดเด่นของรถตำรวจประเทศนี้คงไม่พ้นเรื่องสีขาวดำตัดบนตัดล่างนี่แหละครับในปัจจุบันรถสายตัวจหลกัหลกๆของตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้โตโยต้าคลาวเป็นหลักครับซึ่งเช่าซื้อมาตั้งแต่ปี2022และนอกจากนี้กรมตำรวจแต่ละจังหวัดเนี่ยยังมีรถสายตัวที่จัดซื้อจัดจ้างกันเองไม่เหมือนกันอีกด้วยอย่างเช่นจังหวัดยามานาชิก็มีโตโยต้ามาร์คหรือจังหวัดไซตามะเนี่ยก็มีนิสสันเทียนา ส่วนรถสมรรถนะสูงที่ใช้งานกันก็อย่างเช่นนิสสัน GTR R34 และ 35, s u b a r u Impreza ,WRX STI, Honda NSX หรือแม้กระทั่ง Lexus l c 5 0 0ส่วนใหญ่จะใช้ในการไล่ล่าคนร้ายบนทางด่วนหรือไม่ก็ใช้ในพิธีการสำคัญสำคัญครับแต่เมื่อปฏิบัติงานทั่วๆไปพวกเขามักจะใช้รถ b s e gment หรือไม่ก็ K-Car เช่น Toyota p a s s ซ Toyota p r พร s Honda Insight ต์สุกีสว ft หรือซูซูกิโซลิโอลงใต้มาหน่อยครับมาดูที่แดนจิงโจ้บ้างอย่างออสเตรเลียก็มีรถตำรวจที่น่าสนใจอยู่เยอะพอสมควรครับและการตกแต่งลวดลายสีสันเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับอังกฤษพอสมควรเนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อยู่ในเครือจกกักรภพบอังกฤษจึงทําให้ได้รับอิทธิพลในการออกแบบลายกราฟิกตารางหมากรุกแบบนี้จากอังกฤษมานั่นเองครับตัวอย่างรถที่น่าสนใจก็อย่างเช่นในรัฐวิกตอเรียเนี่ยก็มีเทส la Mo เดล X รถไฟฟ้าที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยด้วยเหตุผลที่ว่ารถตำรวจต้องวิ่งระยะทางถึงพันกิโลเมตรต่อปีจึงเลือกรถไฟฟ้ามาใช้งานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดในรัฐนิวเซาท์เวลเนี่ยก็มีการเช่าซื้อ Honda c i ี i c Type R โฉชม FK ด้วยครับเมื่อปี2019ถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่จีจา๊าแต่กลับไม่ได้ใช้เพื่อไล่ล่านะครับแต่ถูกนำไปใช้ในการสร้างสารรค์สื่อสังคม i w a t c h เพื่อเชื่อมโยงผู้คนกับกองกำลังตำรวจท้องที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทําให้ชุมชนปลอดภัยนั่นเองครับในขณะที่รถที่ใช้งานจริงเนี่ยคือ Holden Special Vehicle GTS นั่นเองครับขยับมาที่ควีนสแลนด์ก็มีรถ g e ียร์สติงเกอร ที่สั่งซื้อไปเมื่อปี2018เพื่อเอามาแทนที่ Ford Falcon และ Holden Commodore โดยมีการตั้งโจทย์ในการทดสอบเกือบ200ข้อสำหรับทดสอบเกียร์สติงเกอคันนี้และทำคะแนนออกมาได้ดีซะด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการทดสอบเนี่ยยังบอกเลยครับว่าเขาประทับใจในพละกกำลังของรถและความเชื่อมั่นในการเกาะถนนรวมถึงความสะดกสบายด้วยครับขึ้นเหนือมาสักหน่อยครับมาดูรถตำรวจของรัเสเซียกันบ้าง ค่อนข้างน่าแปลกใจครับที่ตำรวจประเทศนี้มีการเช่าซื้อรถค่ายต่างประเทศเยอะมากเพราะเนื่องจากว่ารัเสเซียเนี่ยมีแบรนด์รถของตัวเองค่อนข้างน้อยอย่างเช่นลาดาอุยานอฟสกีและก็คอฟสกีตัวอย่างของรถสายตรวจจากประเทศของเขาเองเนี่ยที่ยังใช้งานอยู่ก็มีได้แก่ลาดาแกรนตาและเวสตาครับในส่วนของรถต่างประเทศที่มีการใช้งานอยู่ก็มีตัวอย่างเช่น Ford f o c u ั b m ี5 Series เิฟซโกลด้าออกตาเวีย ส่วนรถสมรรถนะสูงเนี่ยก็มี Audi R8 นี่แหละครับกลับมาที่ยุโรปอีกรอบเพื่อแถมท้ายครับกับรถสุดแปลกอย่าง Citroen Emmy ที่ประจำการอยู่ในกรมตำรวจของประเทศกรีซใช้งานบนเกาะชอกกี้เป็นจำนวน6คันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในแถบทะเลอีเตียนและมีโบราณสถานสำคัญต่างๆมากมายซึ่งก็ถือว่าแปลกพอสมควรครับที่ใช้รถรุ่นนี้น่ารักใช่ไหมล่ะและนี่คือตัวอย่างของรถตำรวจแต่ละประเทศที่เราสรรหามาให้ดูกันครับก่อนจบคลิปนี้คอมเมนต์บอกให้เรารู้หน่อยครับว่า คุณคิดว่ารถตำรวจรุ่นไหนประเทศไหนสวยที่สุดบอกให้เรารู้หน่อยครับ